ลำดับต่อไปค่ะเราจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมารับฟังมุมมองที่น่าสนใจค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในเรื่องของการเงินการวางแผนหรือว่าความมั่งคั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนทราบกันดีนะคะว่าเป็นความสำคัญในการที่จะสามารถขับเคลื่อนชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้ในแง่ของชีวิตของเรามีความสุขได้ทิ้งเรียกโครงการนี้ว่าแฮปปี้มันนี่สุขเงินสร้างได้นะคะแต่คำถามก็คือแต่ละหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่รวมถึงสถานการณ์ของบุคลากรภายใต้การดูแลณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรซึ่งเราอยากจะให้ทุกท่านมารับฟังนะคะโดยทั้ง4หน่วยงานนะคะก็จะมาเล่าและแบ่งปันนะคะว่าณวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะคนที่เป็นอาชีพอิสระนะคะนักเรียนนักศึกษาที่มีภาระหนี้สินนะคะหรือแม้แต่ความรู้ทางการเงินของคนไทยในแต่ละหน่วยงานเนี่ยณปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบแค่ไหนอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงในแต่ละหน่วยงานเองเขามีความตั้งใจที่จะร่วมมือผ่านรูปแบบใดนะคะซึ่งเราเองอยากจะชวนทุกท่านนะคะมารับฟังเสวนาในหัวข้อปฏิบัติการรวมพลังสร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงินค่ะและตอนนี้นะคะวิทยากรทั้ง4ท่านของเราพร้อมแล้วนะคะขอแนะนำทั้ง4ท่านนะคะดร.ศรีกัญญายาทิพย์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะคะคุณจารุลักษณ์เรืองสุวรรณค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ค่ะคุณชัยนรงค์กัจฉปานันท์ค่ะผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และดร.กฤษดาเสกตระกูลค่ะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะก่อนอื่นนะคะขอสอบถามนายแต่ละท่านนะคะว่าบุคลากรภายใต้สังกัดที่ดูแลณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างเพราะเมื่อสักครู่เราฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีความเป็นห่วงในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุภาระหนี้สินหรือว่าความรู้ทางการเงินที่ค่อนข้างน้อยสำหรับคนไทยค่ะขอสอบถามทางกบข.ก่อนนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริหารเงินลงทุนนะคะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกกบข.อย่างไรบ้างเพื่อให้อย่างน้อยในระยะยาวเขามีผลตอบแทนที่ดีพอรองรับในวัยเกษียณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเฟิร์นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์ด้วยที่ให้โอกาสกบข.มาร่วมในโครงการนี้นะคะในฐานะที่กบข.เป็นกองทุนบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณของข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข.นะคะแน่นอนว่าสิ่งแรกสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการบริหารเงินลงทุนนะคะขออนุญาตไปที่สไลด์หน้า3เลยนะคะหน้า3กลยุทธ์การลงทุนกบข.นะคะค่ะหน้านี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นหน้าที่จะฉายภาพของการบริหารการลงทุนกบข.เพื่อดูแลสมาชิกกบข.ถ้ามองในสไลด์ก็จะได้เห็นได้ว่าเวลาเราทำการลงทุนเนี่ยในฐานะกองทุนนะคะสิ่งสำคัญที่สุดรีเทิร์นทั้งหมด 90% ของกองทุนเนี่ยมาจากการบริหารจัดการกองทุนระยะยาวที่เราเรียกว่า SAA นะคะซึ่งของกบข.เองเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนประจำทุกๆ9ปี10ปีเนี่ยค่ะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่เรากำลังทบทวนอยู่เนื่องจากว่าพาราไดม์ด้านการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะทีนี้ปัจจัยที่เราเอามาทบทวนเนี่ยไม่ใช่ภาวะทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างเดียวนะคะเรายังทบทวนถึงความเพียงพอสมาชิกของเราว่าสมาชิกเราเนี่ยนอกจากได้รับบำนาญแล้วเนี่ยหลังเกษียณจะต้องอยู่ไปจนอายุเท่าไหร่แล้วเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้อันนี้คือปัจจัยความเพียงพอของสมาชิกนะแล้วก็ความเสี่ยงที่สมาชิกเข้าใจและยอมรับได้นะคะสมาชิกเราก็อาจจะกลัวความผันผวนระยะสั้นนะคะเห็นผลตอบแทนเป็นลบเนี่ยอาจจะไม่สบายใจอันนี้เราก็ต้องคำนึงเรื่องนี้เหมือนกันและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือโครงสร้างอายุสมาชิกเราสมาชิกเราเนี่ยเริ่มรับราชการก็เป็นสมาชิกเราเลยตั้งแต่อายุ20นะคะกว่าจะเกษียณก็60ละอยู่กับเรา40ปีแต่ว่าอายุของสมาชิกเฉลี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะต่ำลงนะคะเพราะว่ามีสมาชิกกลุ่มที่อายุเยอะๆเนี่ยเกษียณไปเยอะแล้วนะคะอายุเฉลี่ยอยู่กับเราประมาณ40ปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าจะเกษียณอยู่กับเราตั้งนานอายุตัวเองก็ถือว่าน้อยนะคะงั้นโอกาสรับความเสี่ยงของการลงทุนก็จะเพิ่มเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็จะมาอยู่ในจะรีเฟล็กอยู่ที่ SAA หมดเลยค่ะว่าปัจจัยพวกนี้ปัจจัยด้านสมาชิกปัจจัยเรื่องกองทุนปัจจัยเรื่องการลงทุนจะรีเฟล็กที่ SAA ซึ่งเรากำลังทบทวนกันอยู่นะคะทีนี้เพื่อเป็นการเมคชัวร์ว่าในการจัดการลงทุนของกบข.เนี่ยเราสามารถสร้างผลตอบแทนยั่งยืนระยะยาวชนะเงินเฟ้อแล้วก็สร้างเป้าหมายเงินที่เพียงพอได้นะคะระยะกลางระยะสั้นก็ต้องมีเหมือนกันนะคะระยะกลางก็จะมีการทบทวน
ันทุก 2-3 ปีนะคะระยะสั้นเนี่ยก็จะดูกันปีต่อปีเลยอย่างตอนนี้บอนด์ยิลด์ขึ้นใครก็ทราบนะคะตลาดหุ้นก็ค่อนข้างจะราคาแพงระยะสั้นก็ต้องเข้ามาดูแลว่าจะจัดการยังไงให้การบริหารจัดการกองทุนเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นไปตามคาดหวังได้นะคะขออนุญาตไปสไลด์หน้า4หน้าต่อไปเลยนะคะสไลด์หน้าต่อไปเนี่ยนะคะก็จะชี้ให้เห็นว่าเวลาเราให้ความรู้สมาชิกเรื่องการลงทุนนะคะขอไปหน้า4นะคะนะคะสไลด์หน้านี้เวลาเราให้ความรู้เรื่องการลงทุนกับสมาชิกเราเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องบอกกับสมาชิกก็คือว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับการลงทุนสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเป็นสรณะว่าสินทรัพย์ตัวนี้แหละดีแล้วเช่นหุ้นในประเทศสมาชิกเราค่อนข้างที่จะไว้ใจแล้วก็มั่นใจการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นเรื่องหุ้นในประเทศว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ค่อย comfortable ถ้าเราจะไปลงทุนต่างประเทศเพราะสมาชิกก็อาจจะมองว่าต่างประเทศเป็นอะไรที่เขาไม่รู้จักมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือจะขาดทุนขึ้นไปก็ฝรั่งก็ได้ไปหมดนะคะแต่ถ้าขาดทุนในประเทศสมาชิกเราก็มองว่าอย่างน้อยก็ขาดทุนในประเทศคนไทยก็รับกันไปอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะบอกสมาชิกว่าไม่มีสินทรัพย์ตัวใดนะคะที่สามารถสร้างผลตอบแทนยั่งยืนเท่ากันทุกปีนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนให้เราได้ดีเนี่ยก็คือเป็นต่างประเทศแต่เราก็ไม่ได้บอกสมาชิกว่าอย่างนั้นแล้วกบข.จะต้องไปต่างประเทศให้หมดเราไม่ลงทุนในไทยละเพราะปีที่แล้วไทยเนี่ยทำผลตอบแทนดรอปลงไปนิดนึงนะคะเราก็จะบอกว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยในประเทศก็สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารสมาชิกนะคะปีที่แล้วได้ 4.979% สมาชิกก็มีความสุขกับผลตอบแทนตัวนี้หน้าถัดไปก็จะเป็นหน้าที่เราหน้าถัดไปนะคะแต่เวลาเราสื่อสารสมาชิกอะค่ะเราก็จะไม่ได้สื่อสารเน้นไปที่ผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าผลตอบแทนการลงทุนแต่ละปีเนี่ยเรามองว่าเป็นความผันผวนระยะสั้นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารสมาชิกคือในกราฟเนี่ยค่ะจะมีกราฟแท่งกับกราฟจุดที่เรามาทำเป็นเส้นเป็นกราฟเส้นตรงนะคะเราวางพล็อตคู่ขนานกันนะคะสิ่งที่เราอยากจะบอกสมาชิกก็คือว่าในผลตอบแทนแต่ละปีเนี่ยซึ่งเป็นความผันผวนระยะสั้นในมุมมองของเราเนี่ยมีขึ้นมีลงได้เราเคยได้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 16.51% นะคะในปีที่2ที่ตั้งกบข.นะคะแล้วก็เคยติดลบปี51ลบ 5% นะคะซึ่งเวลาสมาชิกมองสมาชิกก็จะมองว่าปีที่ขาดทุนเนี่ยไม่ดีเลยไม่ชอบให้กบข.ขาดทุนนะคะปีที่กำไรเยอะๆดีเราก็อยากให้สมาชิกมองใน2ด้านนะคะนอกจากจะมองผลตอบแทนการลงทุนแล้วเนี่ยเราก็พยายามให้สมาชิกเข้าใจเรื่อง NAV มูลค่าหน่วยลงทุนเราพยายาม educate สมาชิกว่าในปีแรกที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยราคาหน่วยลงทุนที่สมาชิกซื้อเข้ามาหรือเก็บสะสมในพอร์ตตัวเองเนี่ยอยู่ที่ราคา 6.86 บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างปีล่าสุดก็อยู่ที่26บาทละนะคะเราก็จะบอกสมาชิกว่าอย่าไปกังวลใจที่ผลตอบแทนระยะสั้นมากนักปีต่อปีมากนักสิ่งที่สมาชิกจะต้องดูก็คือราคาหน่วยว่าราคาหน่วยทิศทางเป็นยังไงซึ่งของกบข.เนี่ยทิศทางก็คือขึ้นมาตลอดนะคะก็จะมีตกลงในปีที่ขาดทุนนะคะจาก 14.78 นะคะปี50ไปเป็น 14.05 ในปี51นะคะซึ่งตอนนั้นสมาชิกเราเข้าใจว่าสมาชิกก็เสียจังหวะนะคะว่าก็คือราคาหน่วยมันลดลงแต่ถ้าดูดีๆนะคะสมาชิกก็ไม่ได้เกษียณในปีนั้นส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องออมต่อไปจนถึงอายุเกษียณคือ60ปีเพราะฉะนั้นราคาหน่วยก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เรียนสมาชิกว่าถึงแม้คุณจะเกษียณในปีที่กบข.ขาดทุนแล้วราคาหน่วยมันตกลงก็ตามทีนะคะเราก็มีบริการออมต่อหมายถึงว่าสมาชิกก็สามารถที่จะใช้บริการออมต่อเนี่ยเก็บเงินที่อยู่กับเราเนี่ยสะสมต่อไปเรื่อยๆราคาหน่วยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติสมาชิกเกษียณปี51ซึ่งเราขาดทุนตอนนั้นเราก็จะเรียนท่านสมาชิกว่าปีนั้นขาดทุนจริงค่ะราคาหน่วยตกลงนะคะจาก 14.78 หรือ 14.05 อย่างเงี้ยแต่ถ้าท่านสมาชิกนะคะแข็งใจนิดนึงยอมออมต่อไปนะคะซึ่งถ้าออมต่อมาถึงปีนี้ค่ะราคาหน่วยที่เท่าออกในปีขาดทุนคือ14บาทเนี่ยนะคะปีนี้ก็เป็น26บาทแล้วโดยที่สมาชิกไม่ได้ทำอะไรกับเงินตรงนี้เลยก็คือไม่ได้ใส่เงินเพิ่มเลยเงินเดิมนี่แหละแต่ถ้าเอาออกเนี่ยต่อ1หน่วยเนี่ยขายได้ในราคา26บาทซึ่งตรงนี้หลัก analogy หลักคอมแพร์ง่ายๆที่สมาชิกเราเข้าใจคือเราจะอธิบายเรื่องการเหมือนซื้อทองคำสะสมอะค่ะคือเส้นทองเนี่ยเมื่อตอนเกษียณเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือยังมีเส้นทองเท่าเดิมแต่ราคาทองคำอะค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามภาวะเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมาชิกก็เลือกจังหวะที่เหมาะสมแล้วนำเงินออกได้เมื่อเกษียณอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามให้ความรู้สมาชิกเรานะคะ
สำหรับในประเด็นคำถามข้อคำถามแรกว่ากบข.บริหารเงินลงทุนยังไงเนี่ยก็ขอจะเรียนตอบแค่นี้ก่อนว่าเราก็ดูแลทั้งในแง่ของการทำ SAA นะคะระยะยาวระยะสั้นและระยะกลางนะคะแล้วก็พยายาม educate สมาชิกเรื่องสินทรัพย์ลงทุนว่ามีความแตกต่างกันไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแล้วก็คงที่แล้วก็ดีตลอดทุกปีก็จะสลับกันไปหลักสำคัญกบข.เราก็จะต้องมีการกระจายการลงทุนและเวลาดูมูลค่าหรือความคุ้มค่าในการลงทุนกับกบข.ที่อยู่กับกบข.เนี่ยให้ดูคู่ขนานกันระหว่างมูลค่าหน่วยลงทุนคือตัว NAV แล้วก็ผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีสิ่งที่สมาชิกจะต้องโฟกัสเนี่ยเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะมาคูณกับจำนวนหน่วยที่มีทั้งหมดแล้วก็จะกลายเป็นเงินทั้งหมดที่สมาชิกจะได้จากเราไปค่ะในประเด็นแรกขอตอบแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะดร.ศรีกัญญาค่ะชัดทีเดียวนะคะเพราะว่า23ปีของการบริหารกบข.ไม่ติดลบแค่ปีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่านั้นเป็นปีวิกฤตด้วยเหมือนกันนะคะปี2008แล้วก็ถ้าจับใจความได้สำคัญคือ1คือต้องกระจายการลงทุนและ2คือลงทุนระยะยาวนะคะมาดูในมุมของทางกอช.บ้างนะคะคุณจรุลักษณ์คะถ้าเราดูแล้วเนี่ยกอช.เองก็บริหารเงินลงทุนเช่นกันนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่ต้องยอมรับว่าโควิด-19ก็ส่งผลต่อเรื่องของการตัดสินใจนะคะเราประเมินอย่างไรบ้างคะสำหรับการบริหารเงินในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะค่ะคุณนะคะต้องบอกว่ากอช.ตั้งมาได้แค่5ปีเริ่มปีมันน่าแปลกการเงินของกอช.จะตั้งเป็นตัวที่ก็คือว่าเสียงต่ำไปที่สัปดาห์6นะคะแล้วก็สมาชิกเนี่ยมาลงทุนนะคะโดยที่นะคะเอาเงินสมาชิกส่งสะสมเข้ามานะคะแล้วก็เงินส่งของภาครัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการโดยออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันก็คืออยู่ในความเสี่ยงต่ำคือพวกลงทุนพันธบัตรและเงินฝากธนาคารและสิทธิ์ก็คือพวกหุ้นนะคะหรือกองทุนหุ้นต่างๆเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ที่สัดส่วนที่ SAA นะคะหรือการจัดพอร์ตระยะยาวของเราอยู่ที่หุ้นไม่เกิน 7% นะคะที่เหลือจะเป็นความเสี่ยงต่ำแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ลงทุนนะคะเลยมองจังหวะการลงทุนอยู่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ประมาณละ 2-3% ต่อปีนะเซ็นเนื่องจากว่าแค่ตัวตราสารนี่อย่างแต่อย่างไรก็ตามกองทุนกอช.มีความพิเศษกว่ากองทุนอื่นคือว่ารัฐบาลนะคะคุ้มครองเงินลงทุนของท่านทุกบาททุกสตางค์60นะมาชิกได้เงินกลับคืนไปขอสไลด์นะคะสไลด์ที่3นะคะกอช.จึงไม่ใช่เป็นสมาชิกกอช.จะต้องเป็นที่ไม่มีอายุถึง60ปีขอสามสับสิบวงเล็บสองไม่มีคือหลักเกณฑ์ของคนที่เข้ากองคุณจารุลักษณ์คะพอดีอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณเสียงนะคะเดี๋ยวรบกวนขออนุญาตเดี๋ยวให้ทางทีมงานเช็คให้นะคะเดี๋ยวฟันขออนุญาตข้ามไปในฝั่งของกยศ.ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาให้คุณจารุลักษณ์ช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ฟังข้อมูลอย่างชัดเจนด้วยนะคะเรียนถามทางด้านของคุณชัยนรงค์ก่อนนะคะในกยศ.เองนะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19ในการชำระหนี้กยศ.ด้วยเรามีการดูแลอย่างไรนะคะหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับคนกลุ่มนี้ท่ามกลางวิกฤตยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นขออนุญาตเล่าพื้นฐานของกยศ.ก่อนนะครับเราตั้งมาประมาณ20ปีครับค่ะวันนี้มีนักเรียนนะครับนักศึกษาที่ได้โอกาสไปจากศ.แล้วเนี่ยประมาณ600,000-600,000ล้านคนครับเป็นเงินที่ได้กู้ยืมไปแล้วประมาณ600,000ล้านบาทเน็ตเน็ตแล้วไม่มีแล้วก็จะมีผู้กำกับการอีกคนเช่นครับไม่เอาหายไปเรียนสอนเรานะครับเราผลิตบัณฑิตไปแล้วมากมายครับวันนี้ลูกหนี้ของเราเนี่ยจาก6ล้านคนนะครับปิดบัญชีไปแล้วประมาณ1ล้านคนอยู่ระหว่างการเรียนหนังสือเนี่ยอีกประมาณ3ล้าน5ติดอยู่ระหว่างการเรียนประมาณ1ล้านคนนะครับเสียชีวิตรอบ 7,000 คนแล้วก็อยู่ระหว่างการชำระหนี้เนี่ยประมาณ3ล้าน5แสนคนซึ่ง3ล้าน5แสนที่ว่าเนี่ยครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ามีคนชำระหนี้มากกว่าคนที่ติดนัดชำระหนี้ครับวันนี้นะครับกยศ.เราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณอีกแล้วเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณ400,000ล้านบาทนะครับแต่ละปีที่เราใช้มาเนี่ยครับแต่ตั้งแต่ปี2561เราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณอีกต่อไปเพราะว่ารุ่นพี่นะครับให้โอกาสกับรุ่นน้องวันนี้มีการคืนเงินกยศ.อย่างต่อเนื่องนะครับ
จากเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วมีการคืนเงินเพียงปีละประมาณ 5,000 ล้านบาทปัจจุบันมีเงินคืนเข้ามาประมาณปีละ 30,000 ล้านบาทครับซึ่งทำให้เราไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณอีกต่อไปทำให้กยศ.สามารถเป็นกองทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพในการให้เงินกู้ได้โดยที่ไม่จำกัดจำนวนครับในปีนี้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับในปีนี้นะครับเราให้เงินกู้นะครับมากกว่า 38,000 ล้านเพื่อรองรับนักเรียนในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราคาดว่าจะมีคนมากู้มากกว่า 600,000 คนนะครับขอสไลด์ถัดไปนักเรียนที่เราให้กู้นะครับวันนี้ไม่มีโควต้าสมัยก่อนเงินที่เรายังมีอยู่น้อยนะครับเราให้จำเป็นต้องจำกัดโควต้าแต่ปัจจุบันเราไม่มีโควต้าอีกแล้วกยศ.เราเกิดจากหลักการที่ว่าความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาวันนี้นะครับใครที่บุตรหลานของท่านใดนะครับที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เราจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัวครับว่าน้องๆจะมีเงินเรียนทุกคนวันนี้เราให้เงินกู้อยู่4ลักษณะนะครับขอสไลด์ต่อไปครับแบบแรกคือแบบที่ขาดแคลนน้องๆที่ขาดแคลนนะครับคือคุณพ่อแม่มีเงินไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีถือว่าเป็นคนขาดแคลนน้องๆสามารถที่จะกู้เงินเรียนได้ทุกวิชาเลยอันที่2คือวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศเช่นแพทย์เภสัชวิศวะถึงแม้คุณพ่อแม่จะมีเงินนะครับแต่ก็สามารถกู้เงินได้เพราะเป็นวิชาหลักที่ประเทศเราต้องการแบบที่3ที่เราให้เงินกู้นะครับคือสาขาวิชาที่ขาดแคลนทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีบางวิชาที่ไม่มีคนอยากจะเรียนนะครับเช่นบางคดีดนตรีไทยนาฏศิลป์แต่ประเทศเราเป็นประเทศอารยะครับเรามีศิลปะวัฒนธรรมจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าเราพบศิลาจารึกแล้วไม่มีคนไทยอ่านได้วันนี้เราจำเป็นต้องรักษาวิชาเหล่านี้เอาไว้ครับและกลุ่มท้ายกลุ่มปริญญาโทเป็นนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราให้การศึกษาให้กู้ในระดับปริญญาโทครับวันนี้เรามีโครงการพิเศษสำหรับน้องๆนะครับขอสไลด์ถัดไปครับวันนี้เรามีโครงการพิเศษสำหรับน้องๆเป็นโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ของเรานะครับค่ะเราจะพยายามผลักดันให้น้องๆเนี่ยไปเรียนใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมที่ประเทศเราต้องการจริงๆเราต้องการให้น้องๆไปเรียนในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับยานยนต์สมัยใหม่การบินและการแทบครบวงจรนะครับระบบรางระบบพื้นฐานต่างๆแม้กระทั่งนะครับระบบโลจิสติกถ้าน้องๆไปเรียนในสาขาวิชาเหล่านี้นะครับคนที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยกยศ.มีส่วนลดให้เงินกู้เราคิดเพียง 70% ครับลดให้ 30% ดอกเบี้ยก็ลดให้เหลือ 0.5% ค่ะที่เรียนด้านอาชีวะนะครับวันนี้เราพยายามจะผลักดันให้น้องๆไปเรียนอาชีวะเพราะว่าวันนี้คนเรียนอาชีวะน้อยลงเราพยายามจะผลักดันให้ไปเรียนอาชีวะถ้าใครไปเรียนอาชีวะเรียนจบแล้วเราลดหนี้ให้ครึ่งนึงเลยครับดอกเบี้ย 0.5% สิ่งเหล่านี้นะครับเราเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของน้องๆถ้าน้องๆมีการศึกษาแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างตัวมนุษย์ในตัวเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมของประเทศเราไทยครับครับในส่วนเราคงจะตอบคำถามในส่วนแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับคุณมากค่ะคุณชนรงค์คะชัดเจนทีเดียวนะคะว่าเราไม่จำกัดนะคะในแง่ของโควต้าเพราะว่าการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็อยากจะให้โอกาสในวงกว้างรวมถึงมีแรงจูงใจด้วยนะคะสำหรับอาชีพที่ขาดแคลนในเมืองไทยอย่างเช่นสายอาชีวะเป็นต้นนะคะสอบถามต่อนะคะดร.กฤษดานะคะในแง่ของภาพรวมสถานะการเงินของคนไทยในยุคโควิด-19ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคะครับขอบคุณครับเฟิร์นนะฮะสวัสดีพี่ๆจากทั้ง3หน่วยงานนะครับทั้งตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยท่านมีสมาชิกที่อยู่ในมือเนี่ยที่จะต้องช่วยกันดูแลเนี่ยเยอะมากเลยนะครับหลายล้านคนถ้าเราพูดว่าประชากรเราประมาณ70ล้านคนเนี่ยอยู่ในวัยแรงงานประมาณ40กว่าล้านคนเนี่ยซึ่งบางส่วนก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกของท่านนะฮะของกอชก็จะดูแลแรงงานนอกระบบนะครับทางกบขก็ดูแลแรงงานซึ่งอยู่ในระบบซึ่งเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ยังมีน้องๆ นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของกยศเนี่ยซึ่งเราถือว่าอีกหน่อยก็จะไปเป็น first jobber นะครับซึ่งจะต้องสร้างความมั่นคงทางการเงินนะฮะเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยอันนี้ผมว่ากระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศนะฮะสไลด์นี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงเรื่องว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าจะเกิดโควิดเนี่ย
สภาวะเรื่องความมั่นคงทางการเงินของคนไทยเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะฮะมีทั้งเรื่องปัญหาเรื่องภาวะหนี้สินนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างถดถอยนะครับภาวะหนี้ครัวเรือนก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่าโควิดมาเนี่ยมันซ้ำเติมทีนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆคนไทยเนี่ยมีเขาเรียกว่าเห็นมีความรู้หรือทักษะทางการเงินเนี่ยซึ่งอันนี้ผมอยากให้ว่าโควิดมาเป็นตัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับว่าถ้าคนไทยเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าตอนนี้สถานะการเงินเราแย่แค่ไหนเนี่ยหลังจากโควิดนะฮะถ้าฟื้นตัวได้เนี่ยอันนี้ผมอยากให้ตรงนี้เป็นเลสเซ่นเลิร์นให้กับคนไทยทุกคนนะฮะตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าวิธีที่จะเช็คสถานะการเงินง่ายๆเนี่ยนะครับคือเราก็ไปเช็คว่าเรามีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่แล้วเราก็มีหนี้สินอยู่เท่าไหร่นะฮะปกติเนี่ยสินทรัพย์ถ้าหักหนี้สินออกเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิหรือเป็นความมั่งคั่งก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตไปเนี่ยความมั่นคงทางการเงินก็คือเรามีความมั่งคั่งตรงนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเพิ่มขึ้นจนไม่รู้จบนะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีขีดจำกัดแต่ว่าความมั่งคั่งเนี้ยที่เราต้องมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเรายังต้องมีเป้าหมายในชีวิตซึ่งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยสามารถแปลงมาเป็นเป้าหมายทางการเงินได้เช่นเมื่อถึงเวลา 4-5 ปีข้างหน้าเรามีการออมเงินเพื่อวางแผนให้กับบุตรในการที่จะไปศึกษาต่ออย่างเงี้ยนะครับหรือเราต้องมีอันที่เป็นประจำอย่างเช่นเรื่องการวางแผนเพื่อเกษียณนะครับนั้นเม็ดเงินบางอันที่ไหลเข้าอย่างเช่นทางกบขเนี่ยก็จะเป็นเงินที่เป็นเหมือนเงินออมที่เป็นระยะยาวนะครับทีนี้พอโควิดมาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะยิ่งซ้ำเติมเพราะว่าใครที่มีสถานะสินทรัพย์ลบหนี้สินเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะครับเหลือเป็นบวกน้อยอยู่แล้วเนี่ยลองนึกถึงอีกอันหนึ่งที่เราเช็คสถานะการเงินเราได้ โทษนะก็คือรายรับลบรายจ่ายนะครับอย่างเช่นตรงนี้น่าเห็นใจมากๆนะครับอย่างเช่นว่าอยู่ดีๆเนี่ยเรามีรายรับจากงานประจำเราแต่ว่าโควิดทำให้รายได้เราลดลงหรือเราต้องว่างงานนะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันยังมีอยู่ถึงแม้เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครที่แบบรายรับลบรายจ่ายติดลบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทำอะไรไม่ได้เลยครับอย่างมากอย่างแรกที่ทำก็คือว่าต้องไปดึงเงินออมนี่ถ้าเงินออมเดิมมันมีอยู่น้อยนะครับมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะฮะขณะเดียวกันถ้าคนที่ไม่มีเงินออมต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาเพิ่มเนี่ยนะครับหนี้สินก็เพิ่มนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สินตามมาอีกทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยนะครับคนที่กลายเป็นหนี้ NPL ในของหนี้ครัวเรือนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่าพอหนี้และเงินต้นเราไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยมันทบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับงั้นสถานการณ์เนี้ยผมคิดว่าต่อให้มีการพักหนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไงก็ตามเรื่องหนี้สินเนี่ยระยะยาวเราต้องมาจ่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้กำลังใจกับคนไทยนะครับว่าขอให้ตั้งต้นกลับมาที่เขาเรียกว่าสร้างรวมพลังกันนะฮะซึ่งตอนนี้หน่วยงานต่างๆอย่างที่เราร่วมมือกันวันนี้ก็จะเป็นต้นทางนะครับที่จะช่วยกันนะฮะขอสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์นี้ก็ย้ำเตือนเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่วางแผนดีๆเนี่ยระยะยาวมันจะมีปัญหาต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศได้นะครับเพราะเราเข้าใจดีว่าพอในอย่างปี76เนี่ยซึ่งอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนอายุคนประชากรไทย100คนเดินมาเนี่ยประมาณเกือบ30คนนะที่จะมีอายุ65ปีขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะไรก็ตามเราก็อยากเห็นคนอายุยืนขึ้นแต่การอายุยืนขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราจำเป็นต้องวางแผนทางการเงินมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในวัยแรงงานนะซึ่งเป็นสมาชิกของพี่ๆจากอีก3องค์กรแล้วก็อื่นๆอีกนะอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการที่จะรวมพลังกันในการให้ความรู้ทางการเงินเพราะไม่งั้นอย่างตอนนี้เนี่ยฮะที่ก็บอกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ตอนนี้มีแหล่งรายได้ที่จะบอกระบุนะจากการสำรวจก็คือว่า 2.3% เท่านั้นที่บอกว่าผมพอมีเงินออมใช้ยามเกษียณเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะต้องเขาเรียกว่าถ้าบุตรหลานดูแลก็ยังดีใช่ไหมครับหรือไม่ก็ต้องทำงานต่อนะซึ่งจริงๆทำงานต่อในขณะที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็เป็นการทำประโยชน์ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายก็เสื่อมถอยนะฮะไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวนะครับ
แล้วก็บางคนก็อาจจะต้องอาศัยจากเบี้ยยังชีพนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ขั้นต่ำเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับขอสไลด์ถัดไปครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องทุกอันเนี่ยนะครับเวลาเราจะกระตุ้นเนี่ยก็คือว่า1ต้องหมดหนี้ก่อนนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่มีหนี้อยู่สูงเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้หรือการบริหารหนี้สินเนี่ยเพราะให้อันนี้ต้องดำเนินการก่อนนะฮะเพราะถ้าไม่มีเงินออมเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับงี้เงินออมเนี่ยมันจะถูกกระจายไปอยู่ในหลายลักษณะนะฮะที่เราไม่ควรบอกว่ามีเงินออมอยู่ก้อนเดียวนะฮะเงินออมอาจจะหนึ่งก็คือเพื่อวางแผนเกษียณเพราะฉะนั้นการออมสม่ำเสมอผ่านอย่างเช่นของกบข.ที่เป็นเรื่อง retirement หรือการออมกับกอช.อันนี้เนื่องจากว่าการบริโภคของเราเนี่ยเกิดตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่เกิดเฉพาะปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าคอนเซ็ปต์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้อยู่ง่ายๆเพื่อจะสื่อสารกับประชาชนก็คือหมดหนี้มีออมลงทุนเพิ่มค่าวางแผนก่อนแก่การลงทุนเพิ่มค่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาลงทุนซื้อหลักทรัพย์โดยตรงในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นการลงทุนผ่านของกบข.ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีแผนการลงทุนชนิดต่างๆนะครับหรือของกอช.เนี่ยเขาก็จะมีการแผนที่จะไปลงทุนต่างๆนะหรือไม่แต่ละคนก็มีการทำแผนการลงทุนของตัวเองลงทุนในกองทุนรวมหรือในสินทรัพย์อะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้อะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็หวังว่าจะทำให้ก่อนแก่เนี่ยเราน่าจะเขาเรียกว่ามีความมั่นคงทางการเงินดีขึ้นนะครับขอรอบนี้ขอประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะอาจารย์กฤษฎาคะหมดหนี้มีออมนะคะลงทุนเพิ่มค่าและวางแผนก่อนแก่นะคะทีนี้ต้องยอมรับว่าในแง่ของคนที่ทำอาชีพอิสระนะคะต้องยอมรับว่าในระบบอาจจะไม่ได้เอื้อมากนักจนกระทั่งมีกอช.เข้ามาช่วยนะคะอยากให้ทางด้านของคุณจรุลักษณ์นะคะเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินในภาวะระบาดแบบนี้รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกอช.เรียนเชิญค่ะค่ะเป็นปักใจที่ตกกองทุนกับเราได้นะคะแต่อายุ15ถึง60ปีมาชิกบอกมาชิก33 12โดยที่นะให้นะสไลด์คือการตอนเนี่ยแล้วไอ้มีก็ค่ะเสียงยังมีปัญหาอยู่เลยนะคะคุณจารุลักษณ์คะเดี๋ยวขออนุญาตอีกสักหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะได้ติดต่อกลับไปนะคะเพื่อจะบริหารจัดการเรื่องของสัญญาณสักเล็กน้อยนะคะแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเฟิร์นขอคุยกับท่านอื่นรอก่อนนะคะเดี๋ยวสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวรออดใจรอเดี๋ยวให้คุณจารุลักษณ์รวบยอดทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวขอจัดการเรื่องสัญญาณก่อนนะคะกลับมาทางกบข.นะคะดร.ศรีกัญญาค่ะเราคุยกันไปแล้วนะคะว่าหลักการบริหารงานของเราเป็นอย่างไรนะคะเน้นการกระจายการลงทุนให้ลงทุนระยะยาวแล้วก็ให้เห็นภาพของ NAV ไม่ใช่แค่ตัวผลตอบแทนอย่างเดียวนะคะทีนี้ถ้าดูเรื่องการส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกนะคะในการบริหารจัดการเงินหรือว่ากระตุ้นให้ข้าราชการออมเพิ่มนะคะหรือว่าเลือกให้ถูกรูปแบบสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับตัวเขาเองเนี่ยเรามีคำแนะนำยังไงบ้างคะค่ะขอบคุณคุณเฟิร์นนะคะสำหรับปัจจัยเนี่ยคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ท้าทายมากๆในการทำงานที่แท้จริงของกองทุนนะคะการให้สมาชิกมีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินกระตุ้นให้เกิดการออมในมิติที่ถูกต้องหมายถึงเลือกแผนที่ถูกต้องออมเพิ่มที่เหมาะสมอย่างเงี้ยเป็นเรื่องท้าทายมากนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยกบข.ก็มีกลยุทธ์ในการสื่อสารสมาชิกเราแยกเป็น3กลยุทธ์นะคะขอไปที่หน้า7เลยนะคะในหน้า7เนี่ยก็จะได้เห็นได้ว่าในการสื่อสารสมาชิกเราเพื่อให้มีการออมที่เหมาะสมอัตราการออมที่เหมาะสมนะคะมีการออมเพิ่มด้วยตามความสมัครใจเพราะว่าตามกฎหมายออมแค่ 3% ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆใน OECD อะไรเงี้ยต้องถือว่าน้อยมากนะคะทำไงให้สมาชิกเราออมเพิ่มทำยังไงให้สมาชิกเราเลือกแผนลงทุนที่ถูกต้องทำยังไงให้สมาชิกเราไม่กังวลใจเวลาผลตอบแทนผันผวนในแต่ละปีนะคะแล้วก็แบ่ง strategy ในการสื่อสารเป็น3กลยุทธ์ด้วยกันนะคะอันแรกเราเรียกว่าเป็น GPF literacy ให้ความรู้เรื่องกบข.ก่อนนะคะว่าคุณเป็นสมาชิกกบข.เนี่ยคุณมีสิทธิประโยชน์คุณมีอะไรบ้างโอกาสในการออมเพิ่มนะคะตามกฎหมายเนี่ยทั้งหมดออม 3% คุณมีสิทธิออมเพิ่มได้อีกถึง 12% นะคะซึ่งเงินที่ออมเพิ่มเงินที่สมาชิกออมเองตัวนี้หาจึงได้ประโยชน์2ต่อ
นอกจากผลตอบแทนการลงทุนซึ่งเราลงทุนแบบดอกทบต้นไปเรื่อยๆให้แล้วนะคะเงินที่สมาชิกส่งสะสมเนี่ยยังสามารถไปลดภาษีได้อีกอันนี้เราก็จะให้สมาชิกเข้าใจว่าการออมเพิ่มเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์มากๆนะคะงั้นนอกจากลิเทเรซีเรื่องการออมเพิ่มแล้วก็ลิเทเรซีเรื่องการเลือกแผนลงทุนนะคะแต่ว่าสมาชิกกองทุนเราก็เหมือนสมาชิกกองทุนบำนาญในประเทศอื่นๆนะคะซึ่งเขาก็จะไม่เลือกแผนลงทุนเขาจะอยู่ที่ default plan เป็นหลักนะคะงั้นแผนหลักที่เป็นแผน default ของเราเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเราจะบอกสมาชิกเสมอว่าอย่ากังวลใจกับความผันผวนระยะสั้นอย่ากังวลใจกับความการขาดทุนในปีต่อปีสิ่งที่เป็นความเสี่ยงจริงๆของสมาชิกสำหรับสมาชิกกองทุนนะคะไม่ใช่การขาดทุนในแต่ละปีนะคะแต่เป็นความเสี่ยงว่าเมื่อตอนเกษียณแล้วเงินที่มีเมื่อวันเกษียณเพียงพอที่จะใช้จนสิ้นอายุขัยหรือเปล่าอันนี้เป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวมากดังนั้นถ้ากังวลใจเรื่องความผันผวนของการลงทุนไม่ยอมที่จะให้การลงทุนในแผนตัวเองนะมีความเสี่ยงอยู่เลยนะคะจะไปล็อกในการลงทุนจะไปฝากธนาคารอย่างเดียวหรือว่าจะไปล็อกที่ผลตอบแทนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำๆอย่างเดียวเนี่ยโอกาสสร้างเงินให้งอกเงยเพื่อชนะเงินเฟ้อก็จะเป็นไปได้ยากซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีแผนลงทุนให้สมาชิกเลือกตามลักษณะสมาชิกนะคะสมาชิกที่เรียกว่าไม่อยากจะคิดอะไรละอยู่ในดีฟอลต์ก็ละกันก็จะอยู่ในแผนหลักของเราไปนะคะสมาชิกที่อยากที่จะมีการเปลี่ยนแผนลงทุนให้เหมาะสมตามอายุที่เพิ่มขึ้นหลักการลงทุนก็คือว่าเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยแผนลงทุนจะต้องเสี่ยงน้อยลงนะคะหลักการคืออายุน้อยเสี่ยงมากได้แต่อายุมากต้องเสี่ยงน้อยลงแล้วก็จะมีแผนลงทุนที่เรียกว่าเป็นแผนสมดุลตามอายุซึ่งจะมีการไกลดิ้งของสินทรัพย์ที่เสี่ยงนะคะลดไปเรื่อยๆเมื่อใกล้เกษียณเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงก็จะน้อยลงตอนอายุน้อยสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเยอะขึ้นอันนี้สำหรับสมาชิกที่เข้าใจหลักการแต่ไม่มีเวลามาเปลี่ยนแผนตัวเองนะคะเปลี่ยนตามอายุเปลี่ยนไม่มีเวลามาดูแลตรงนั้นก็สามารถใช้บริการแผนสมดุลตามอายุได้แต่สำหรับสมาชิกที่มีความเข้าใจเรื่องตลาดทุนตลาดการเงินและการลงทุนเป็นอย่างดีนะคะอยากจะเลือกแผนลงทุนที่ตัวเองชอบเองอยากจะเลือกสินทรัพย์ที่ตัวเองจัดการเองเนี่ยก็จะมีแผน DIY สมาชิกก็สามารถผสมแผนต่างๆที่เรามีเนี่ยแล้วก็จัดสัดส่วนเองได้เลยอย่างตอนนี้อยากจะมีหุ้นเยอะๆก็สามารถเลือกแผนที่มีหุ้น 35% เข้าไปใส่ได้หรือช่วงที่โควิดช่วงที่สมาชิกมีความกังวลใจเรื่องผลตอบแทนผันผวนก็สามารถจะหลบไปที่แผนตลาดเงินได้หรือแผนตราสารหนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนลงทุนซึ่งเราก็ educate สมาชิกให้เข้าใจว่าแต่ละแผนมีความต่างกันยังไงและการจะเลือกแผนเนี่ยสมาชิกก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจรับความผันผวนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ GPF literacy แต่อีก literacy นึงที่สำคัญไม่ด้อยไปกว่ากันก็คือเรื่องการให้ความรู้เรื่องการลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าสมาชิกอยากจะเปลี่ยนแผนลงทุนแล้วเนี่ยกับไม่เข้าใจว่าหลักทรัพย์ที่อยู่ในแผนต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอันนี้ก็จะเป็นอันตรายนะคะที่เราพบมาเนี่ยอย่างแผนตลาดเงินเนี่ยซึ่งก็เป็นแผนที่มีความเสี่ยงต่ำมากนะคะแต่สมาชิกเราส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าตลาดเงินหมายถึงว่าเราไปลงทุนใน FX หรือเปล่าเราไปเทรดเคอร์เรนซีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้สมาชิกก็จะมองว่ามีความผันผวนมากก็จะไม่ยอมลงทุนในแผนตลาดเงินค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเราท้าทายละที่เราจะต้องไปดูแลตัวนี้หรือแผนอสังหาริมทรัพย์แผนกองหลีดอย่างเงี้ยสมาชิกก็มองว่ากองหลีดก็แปลว่ากบขเนี่ยจะต้องไปซื้อบ้านแล้วก็รอให้จังหวะที่ราคามันตกแล้วก็ปล่อยขึ้นปล่อยขายบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชี้แจงสมาชิกว่าแผนอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วมันเป็นแผนที่มีทั้งโครงสร้างพื้นฐานอสังหาที่ว่านี่มันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นหลังๆจะเป็นต้องเป็นตึกแล้วก็รายได้มาจากการเก็บดอกเบี้ยจากการปล่อยเช่าอย่างเงี้ยก็ต้องชี้แจงสมาชิกไปนะคะหรือแผนทองคำที่เรากำลังจะออกในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องให้สมาชิกเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงไปซื้อทองเยาวราชมาเก็บไว้ที่กบขถึงเวลาก็เอาทองไปขายไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้ก็ต้องชี้แจงอันนี้ก็เป็นในมุมที่เราเรียกว่าเป็น investment กับ financial literacy นะคะซึ่งนอกจากจะสอดคล้องไปกับให้ความรู้เรื่องอย่ากังวลใจเรื่องความผันผวนระยะสั้นแล้วเนี่ยธรรมชาติของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยการได้มาซึ่งโอกาสของผลตอบแทนกับความเสี่ยงก็ต้องเป็นอะไรที่เราต้องไปด้วยกันสุดท้ายนะคะเราเรียกว่า retirement literacy นะคะคือให้สมาชิกเข้าใจว่าเมื่อคุณเกษียณแล้วเนี่ยเงินที่คุณจะต้องมีใช้เป็นเงินก้อนที่ต้องมีไว้ใช้หลังเกษียณในภาวะปกติไม่ได้เจ็บป่วยเลยเนี่ยจะต้องมีประมาณเท่าไหร่สมาชิกเราอาจจะโชคดีตรงที่ว่าก็ยังมีบำนาญอยู่ด้วยเป็นประมาณ 70% ของเงินเดือนสุดท้ายของตัวเองนะคะแต่เราก็จะเรียนสมาชิกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีเงินก้อนไว้อีกก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นสำหรับฉุกเฉินก็ดีไว้เคลียร์หนี้ซึ่งเมื่อตอนเกษียณก็ดีนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนั้นการออมกับกบขเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็สมาชิกบางท่านก็อาจจะมีภาระต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะการมีเงินก้อนของกบขที่ไปออนท็อปของเงินที่บำนาญเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์
ซึ่งในการสื่อสารทั้ง 3-4 เรื่องที่ว่าเนี่ยค่ะเราก็จะมีแอปพลิเคชันให้สมาชิกทำความเข้าใจนะคะสมาชิกสามารถเข้าทำประเมินได้เลยว่าณวันนี้มีเงินกบขเท่านี้แล้วเนี่ยณถึงเกษียณแล้วเนี่ยเงินกบขจะเป็นเท่าไหร่ถ้าลงทุนในแผนนี้แล้วก็ลงทุนในสัดส่วนแบบนี้นะคะแต่ถ้าลองเปลี่ยนแผนลงทุนแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็น education ที่เราให้ความสำคัญนะคะค่ะอันนี้เป็นหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องช่องทางสื่อสารสมาชิกเรานะคะหน้านี้ไปเร็วนิดเดียวนะคะก็คือเราก็มีการทั้งเป็นออฟไลน์ไปเจอสมาชิกแล้วก็ออนไลน์แล้วกำลังผลิตเป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งคอนเทนต์ขึ้นมานะคะในช่วงเวลาแบบนี้เราก็ยุติการไปออฟไลน์นิดนึงนะคะก็จะเป็นออนไลน์เป็นหลักนะคะแล้วก็มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับสมาชิกที่มีข้อสงสัยในบางเรื่องนะคะมีข้อต้องการคำแนะนำในบางประเด็นเช่นมีหนี้อยู่กับบัตรเครดิตเยอะอยากจะจัดการยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถโทรปรึกษาได้นะคะหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปก็เป็นช่องทางที่เราพยายามจะสื่อสารกับสมาชิกเป็นวันออนวันนะคะเราก็พยายามจะสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กกับสมาชิกเรานะคะเรามีสมาชิกอยู่ใน LINE Official Account เราเนี่ยประมาณ 4-5 แสนคนจากสมาชิกล้านกว่าคนนะคะแล้วเราก็มีแอปพลิเคชันของเรานะคะเราก็มี Facebook ที่เราคุยกับสมาชิกเราแล้วเวลาเรามีเนื้อหาที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยเราก็ผ่านช่องทางแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเข้าถึงตรงแล้วสมาชิกก็สามารถรีสปอนส์กับเราได้นะคะหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของผลสำเร็จแล้วค่ะที่เราพยายามทำมาตอนนี้นะคะสิ่งที่เราทำได้ประสบความสำเร็จก็คือสัดส่วนสมาชิกออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนลงทุนนะคะเราไม่ได้กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนจะต้องเลือกแผนลงทุนนะคะแต่เรากระตุ้นให้สมาชิกเข้าใจว่าคุณอยู่แผนเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วคุณเข้าใจความเสี่ยงคุณอยากจะลองเปลี่ยนไหมถ้าคุณไม่เข้าใจความเสี่ยงคุณไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยคุณก็อยู่แผนที่คุณมั่นใจแล้วคุณเคยไปก่อนก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่เราก็จะเทียบเคียงผลตอบแทนของแผนต่างๆให้สมาชิกเข้าใจนะคะในส่วนของการออมเพิ่มให้เรากระตุ้นเลยนะคะเราพยายามจะพูดกับสมาชิกว่าการออมเนี่ยที่ดีนะคะไม่ใช่เป็นการออมที่เป็นเร่งยอดการออมในตอนใกล้เกษียณออมมากๆในตอนใกล้เกษียณเนี่ยสร้างมูลค่าของเงินก้อนเนี่ยน้อยกว่าการออมน้อยๆแต่เร่งออมให้เร็วคือออมน้อยออมนานเนี่ยดีกว่าไปออมมากๆในตอนท้ายซึ่งเรามีโอกาสให้สมาชิกออมเพิ่มได้ 1-12% เนี่ยเราก็บอกสมาชิกว่าถ้าเงินเดือนขึ้นมาสัก 4-5% ลองตัดมาสัก 1% ลองออมดูนะคะแล้วลองดูว่ายอดเป็นยังไงถ้าดีขึ้นปีหน้าสามารถเจ็ดมาสัก 2% ได้ไหมอะไรค่อยๆทยอยกันไปอย่างเงี้ยจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะคะนอกจากนี้นะคะอยากจะไปอีกหน้าหนึ่งนะคะก็คือหน้าของเป็นแผนยุทธศาสตร์ของกบข.ตอนนี้นะคะคือพอเราทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหน้า12เลยนะคะพอเราทำงานมาสักระยะหนึ่งเราก็พบว่าวิธีการสื่อสารกับสมาชิกไม่ว่าเราจะมีแอปพลิเคชันมีซิมูเลชันโปรแกรมมีการเอดูเคทสมาชิกในรูปแบบต่างๆเนี่ยปัจจัยที่เป็นเพนพอยต์สมาชิกของเราที่เราค้นพบก็คือว่าสมาชิกเองเนี่ยเขาก็จะรู้เฉพาะแผนที่เขาออมถ้าเขาอยู่แผนหลักเขาก็จะรู้แค่นี้ถ้าเขาอยากจะรู้แผนอื่นเขาก็แค่ซิมูเลชันณวันช็อตออฟไทม์เขาไม่สามารถจะคอมเพลเป็นระยะยาวได้ว่าถ้าเขาอยู่แผนนี้ไปยาวๆหรืออีกแผนนึงไปยาวๆ if อยู่แผนอื่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เลยมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะทำดิจิทัลทวินขึ้นมาคำว่าดิจิทัลทวินก็หมายความว่าสมาชิกเองสามารถใช้แอปที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะดูซิมูเลชันตัวเองได้ว่าจากวันนี้จนถึงเกษียณจะมีเงินเท่าไหร่แต่ if clause นะ if ก็คือว่าเราจะมีคู่แฝดอีกอันนึงเราเรียกคู่แฝดก่อเป็น my wish if คุณอยู่แผนอื่นลองดูเป็น simulation แผนที่คุณไม่ได้เลือกแต่คุณอยากเลือกเนี่ยลอง compare ควบคู่กันไประหว่างที่อยู่กับกบข.คุณก็จะมองเห็นว่าแผนที่คุณอยู่ปัจจุบันกับแผนที่คุณอยากจะออมแต่คุณไม่ได้อยู่ในแผนเนี่ยถ้าคุณทำคู่ขนานกันไปคุณก็จะเห็นความแตกต่างว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนไหนกันแน่ที่เป็นแผนที่เหมาะสมสำหรับคุณนะคะนั่นคือคู่แฝดที่1คู่แฝดที่2เป็นคู่แฝดที่เราคิดว่าทางกบข.เองก็สามารถจะประเมินสถานการณ์ได้ว่าในภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ตัวเงื่อนไขสมาชิกแบบนี้เนี่ยแผนที่เหมาะสมจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นคู่แฝดที่กบข.คิดให้นะคะเป็นเราเรียกหมาย DA คือ Define Ambition Ambition ว่าเงินก้อนตอนเกษียณจะมีเท่าไหร่ถ้าต้องการเงินเกษียณเท่านี้แล้วเนี่ยอายุเท่านี้เนี่ยแผนลงทุนควรจะเป็นยังไงเงินออมควรจะเป็นยังไงแผนนี้กบข.จะดีไซน์ให้อัตโนมัติเลยแปลว่าถ้างานตัวที่ทำสำเร็จขึ้นมาเราอยู่ระหว่างทำนะฮะทำสำเร็จขึ้นมาเนี่ยสมาชิกกบข.นอกจากจะเห็นแผนลงทุนตัวเองเงินที่ตัวเองออมนะฮะสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีแล้วเนี่ยเขาจะมีอีก2แผนที่เขามองเห็นได้ควบคู่กันไปสามารถเทียบเคียงกันได้แผนกไก่ก็จะเป็นแผนที่เขาเลือกอยากจะลองเทียบเคียงดูแผนขอไข่ก็จะเป็นแผนที่กบข.เนี่ยดีไซน์ให้นะคะซึ่งสมาชิกเทียบเคียงไปเรื่อยๆเนี่ยถึงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็น2ปี3ปี5ปี10ปีสมาชิกก็ถูกเอดูเคทโดยธรรมชาติเลยว่าจริงๆแล้วการอยู่แผนที่ตัวเองเลือกเนี่ยอาจจะดีแล้วหรือว่าจริงๆแล้วแผนที่ตัวเองอยากจะเลือกแต่ไม่ได้เลือกคือแผนกอไก่เนี่ยดีกว่า
หรือแผนที่กบข.ดีไซน์ให้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นงานที่ยากของเรางานหนึ่งที่เรากำลังทำงานตัวนี้อยู่นะคะส่วนสุดท้ายอยากจะขอนำเล่าอีกหน้าหนึ่งหน้า13นะคะก็คือว่าเพื่อเป็นความเข้าใจสมาชิกที่ชัดเจนว่าที่เราทำงานมาทั้งหมดไม่ว่าให้ความรู้ก็ดีหรือทำความเข้าใจสมาชิกก็ดีเนี่ยเรามาถูกทางหรือเปล่าสมาชิกเข้าใจหรือเปล่านะคะเราก็เลยทำรีเสิร์ชเฮ้าส์ขึ้นมาในกบข.เลยคือตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าทางทีมกบข.ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงในความเข้าใจสมาชิกเรามองว่าสมาชิกเราเนี่ยเราสามารถจะเข้าถึงได้เป็น 4-500,000 คนเนี่ยเราน่าจะได้ฐานข้อมูลนั้นในการมอนิเตอร์ความคิดความเข้าใจสมาชิกในทุกมิติได้ตลอดเวลาเราก็เลยทำเป็นรีเสิร์ชเฮ้าส์ภายในของเราเองเราสามารถจะลอนช์แบบสอบถามข้างในได้เลยแล้วสมาชิกตอบกลับเราสามารถเห็นผลตอบเนี่ยเรียลไทม์ได้เลยนะคะเราทำแบบสอบถามครั้งนึงเนี่ยสมาชิกก็ตอบประมาณ 4-50,000 คนซึ่งเรียกว่าเป็นไซต์ที่ถือว่าน่าเชื่อถือมากๆอันนี้ก็เราทำอยู่นะคะสุดท้ายจริงๆขอไปอีกสองหน้านะคะอีกสองหน้าหน้า14นะคะหน้า14เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงและเป็นสิ่งที่กบข.ก็กำลังทำอยู่นะคะคือการทำความร่วมมือกับ OECD ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติที่การในการทำงานให้ความรู้ต่างๆในแง่ของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะสร้างโอกาสต่างๆของสมาชิกให้ความรู้สร้างทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมสมาชิกเรายึดกรอบ OECD เลยนะคะกำลังคุยกับ OECD อยู่แล้วตอนนี้เนี่ย questionnaire ที่ OECD ใช้ทำความเข้าใจประชาชนทั่วไปนะคะว่าในประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิก OECD นะคะว่าความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนเป็นยังไงเนี่ยเราก็ใช้ questionnaire นั้นในการศึกษาสมาชิกกบข.นะคะขอจบที่หน้า15นะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้านี้อันนี้เป็นหน้าที่จะต้องขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะว่าเราทำงานกับตลาดหลักทรัพย์มายาวนานนะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากตลาดหลักทรัพย์นะคะนำคอนเทนต์ดีๆมาให้กบข.เนี่ยสามารถนำไปใช้สื่อสารสมาชิกได้นะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะเราก็นำคอนเทนต์เหล่านี้มาผลิตเป็นคอนเทนต์ที่มีโลโก้กบข.แปะอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็ทำการส่งคอนเทนต์พวกนี้ส่งให้สมาชิกกบข.เรานะคะในส่วนนี้ก็คงจะจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะดร.ศิกัญญานะคะชัดเจนทีเดียวค่ะว่าจริงๆแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารให้ทางสมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจในทุกมิตินะคะเพื่อให้การลงทุนเพื่อวางแผนเกษียณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถือว่าจะได้เกษียณสุขด้วยไม่เกษียณทุกข์เหมือนที่เรากังวลกันนะคะทีนี้มาต่อกันนะคะในมุมของกอช.น่าจะพร้อมแล้วนะคะอยากให้ทางคุณจรุลักษ์เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะรวบยอดเลยนะคะทั้งในมิติของเรื่องราวของกอช.นะคะการส่งเสริมความรู้นะคะหรือแม้แต่ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การปรับสัดส่วนการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเชิญค่ะก็ค่ะขออภัยนะคะเนื่องจากว่าทางเทคนิคขัดข้องเรียบร้อยแล้วค่ะคือจริงๆว่ากอช.เนี่ยเป็นสมัครสมาชิกแรงงานนอกระบบนะคะจะต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ 15-60 ปีจะต้องมาเป็นสมาชิกกบข.ไม่เป็นสมาชิกผู้ประกันตนมาตรา33 39 10 2หรือ3นะคะโดยที่นะคะตอนนี้กอช.เองอย่างที่บอกว่ามีความพิเศษคือรัฐบาลสมทบเงินให้นะคะสไลด์ที่4นะคะจะเห็นว่าการส่งเงินของเรานี่นะคะสามารถนะคะส่งได้ครั้งละ50บาทต่อครั้งไม่เกิน 13,000 บาทต่อปีนะคะรัฐบาลสมทบให้ตามช่วงอายุอะค่ะอายุ15 30ปีรัฐบาลให้ครึ่งหนึ่งของเงินออมแต่ไม่เกิน600บาทต่อปีนะคะช่วงที่2ก็คือ30 50ปีได้8ออมแต่ไม่เกิน90บาทต่อปีนะคะช่วงที่3ก็คือ50 60ปี 100% แต่ไม่เกิน 1,200 นะคะสไลด์หน้า5นะคะจะเห็นว่าเห็นเป็นตัวเลข600 900อะไร 1,200 เนี่ยถ้าเทียบนะคะว่าเงินออมสูงสุดที่ทางเราสามารถรับได้นะคะต่อคนต่อปีคือ 12,200 บาทต่อปีถ้าเทียบกับการฝากธนาคารก็จะเห็นว่าถ้าช่วงอายุเด็ก600บาทเนี่ยเทียบเป็นดอกเบี้ยประมาณ 4.5% ต่อปีทีเดียวนะคะช่วงที่2ก็คืออายุ 30-50 ปี90บาทคือ 7.27% ต่อปีนะคะส่ง 1,200 ของช่วง50ปีคือ 9% ต่อปีถ้าเอาเงิน 12,200 ไปฝากธนาคารณวันนี้นะคะได้ดอกเบี้ยประมาณ50ตังค์เห็นไหมคะว่าฝากกอช.เป็นการลงทุนหรือทางเลือกหนึ่งที่ได้แน่ๆจากรัฐบาลเลยนะคะในสไลด์หน้า6นะคะอย่างพูดไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็คือว่าพอเงิน2ก้อนนี้มาเราเองกอช.เองต้องมาหาดอกผลเพิ่มเติมจากการลงทุนให้ด้วยนะคะซึ่งการลงทุนของเราจะค่อนข้างเป็นอนุรักษ์นิยมนิดนึงคือว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่นะคะเงินฝากธนาคารหุ้นคุ้นคุ้นว่าเอกชนแล้วก็มีตราสารทุนบางส่วนนะคะปัจจุบันผลตอบแทนโดยประมาณก็ประมาณ2-3%ต่อปีโดยเฉลี่ยนะคะคราวนี้มาที่สไลด์หน้า7นะคะจริงๆตอนนี้ก็ลงพื้นที่นะคะที่ผ่านมาแล้วลงกับทางกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างเยอะได้สมาชิกมา2ล้านกว่าคนเนี่ยจากการลงพื้นที่ตามทุกภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องการวางแผนการเกษียณที่ผ่านมาบ้านเราอย่างที่บอกที่ท่านดร.กฤษดาพูดไปแล้วว่า
คนยังไม่รู้จักว่าการเกษียณบางแผนเกษียณคืออะไรเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆสำคัญแล้วนะคะว่ายิ่งแก่นี่เงินไม่พอใช้คราวนี้เด็กๆเนี่ยเราก็ลงพื้นที่จะไปกับทางกระทรวงศึกษาคือสปทนะคะซึ่งทำไปแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมาให้เด็กๆนะคะหัดออมเงินกับเราตั้งแต่เด็กๆม .4-15 ปีขึ้นไปเนี่ยมาออมกับเราวันละเดือนละ100บาทและอีกทีเดือนหน้า50บาทจากรัฐบาลเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ตั้งครึ่งหนึ่งของเงินออมของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่จูงใจมากนะคะคราวนี้เด็กจะถามว่าถ้าหนูออมกับกอช.แล้วล่ะสมมติมาอายุ15สอบเข้าราชการได้เป็นสมาชิกกบข.ล่ะออมต่อได้ไหมนะคะซึ่งในภาพแรกจะเห็นว่าออมต่อได้เลยนะคะแต่เงินสมทบที่น้องเคยได้นะคะสมมติน้อง25เข้าสมาชิกกบข.แล้วส่งเงินกช.ต่อเนื่องส่งได้นะคะแต่สมทบรัฐบาลไม่ให้แล้วเพราะถือว่าคุณได้สิทธิ์กบข.ไปแล้วนะคะคราวนี้น้องคนนี้จะมีเงินนะคะ 2-3 ส่วนด้วยกันนะคะสมมติน้องอายุ25ถึง45รับราชการ45ออกมาประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ส่งกช.ต่อตรง45 60ปีเงินสมทบภาครัฐได้เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าคุณส่งเงินเข้าไปจะมีเงิน3ก้อนเลยหลังเกษียณก็คือ1บำนาญจากกช.ตอนที่น้องส่ง15 25กับเราส่วนที่2ก็คือเงินจากกบข.ที่ท่านส่งมาถึง45ปีส่วนที่3คือบำเหน็จจากกช.ที่เขาส่งต่อหลัง45ปีถึง60ปีเห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยอยากจะให้น้องๆทุกคนอายุ15ปีผู้ปกครองทุกคนนะคะเข้าถึงกองทุนนี้เพราะอายุ15ส่วนใหญ่ยังไม่ทำงานก็เข้าระบบกองทุนกช.ไปก่อนนะคะกรณีที่2คือน้องอาจจะประกอบอาชีพประกอบราชการต่อไปเลยไม่เข้าไม่ออกจากราชการไปเลยเนี่ยก็สามารถได้เงินเกิดจากกช.เหมือนกันก็คือเป็น2ส่วนก็คือบำนาญจากกช.และบำนาญงานจากกบข.นะคะอันนี้เป็นส่วนที่น้องๆพยายามโปรโมทให้น้องหัดออมวันนี้วันละบาท2บาทนะคะเป็นการฝึกในการออมโดยตรงนะคะสไลด์ถัดไปนะคะจะเห็นว่ากกช.จากเงินไม่กี่บาทเนี่ยค่ะถ้าน้องๆนะคะใส่ในอายุ15เลยเดือนละ100บาทนะคะจะมีบำนาญรายเดือนประมาณ60ประมาณ 1,000 บาทนะคะแล้วสมมุติว่าอายุ15เหมือนกันใส่เต็มแม็กเลยนะคะ 1,100 บาทต่อเดือนหรือ 13,200 บาทต่อปีเนี่ยจะมีเงินเดือนประมาณ 7,700 บาทต่อปีเท่าเดียวนะคะอายุ60แล้วเนี่ยสมมุติวันณวันนี้นะคะท่านอายุ30เพิ่งจะรู้จักกช.คืออะไรมาใส่เลยนะคะเดือนละ300บาทเนี่ยบำนาญตลอดชีพจะได้ประมาณเดือนละ 1,000 บาทเมื่ออายุ60นะคะหรือใส่เต็มจำนวนเต็มแม็กเลยเดือนละ 1,100 บาทก็จะมีเงินใช้ประมาณ 3,500 บาทต่อเดือนนะคะวันนี้เอาชีพบอกว่าเพิ่งจะรู้จักเราอายุ50ก็ยังไม่สายนะคะยังออมได้แต่ต้องออมเต็มจำนวนนะคะ 1,100 บาทต่อเดือนหรือ 13,500 บาทต่อปีเนี่ยจีบันใช้ประมาณเดือนละ800บาทอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกอช.พยายามสนับสนุนให้เข้าโครงการนี้เนื่องจากว่าไม่ได้บังคับท่านจะส่งไม่ส่งเรื่องของท่านแต่ถ้าท่านส่งรัฐบาลเติมตังค์ทันทีไม่ส่งรัฐบาลก็ไม่ได้ตามนะคะเนื่องจากเป็นการออมเพื่อการเกษียณของชีวิตท่านเองนะคะสไลด์ที่9จะเห็นว่ากอช.จะเป็นหน่วยงานนึงที่อย่างที่บอกไม่เหมือนกองทุนอื่นคือว่า1 นะคะบำนาญตลอดชีพได้แน่ๆถ้าคุณออมถึงจำนวนเงินอันที่2ผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อครบ60นะคะท่านสมมุติในระยะการลงทุนของเราสมมุติขาดทุนนะคะเงินต้นท่านหายหรือผลตอบแทนไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะให้เลยนะคะไม่ต่ำกว่าเงินฝากประจำธนาคารประจำอาจจะธนาคาร1ปีนะคะนั่นได้แน่ๆนะคะอันที่3คือเงินออมของท่านสามารถไปคำนวณเกี่ยวกับภาษีได้ประโยชน์3ต่อเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้ทางน้องๆหรือผู้ปกครองนะคะบอกน้องตอนนี้แหละหัดออมผ่านกอช.ซะแล้วต่อไปสามารถเรียนรู้นะคะการวางแผนการเงินผ่านกอช.ถือว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่สร้างพื้นฐานนะคะเข้าใจเรื่องให้เงินทำงานที่ผ่านมาเราชินกับการฝากธนาคารถูกไหมคะตอนนี้เราเปลี่ยนบางส่วนแบ่งมานะคะให้แบ่งมาบางส่วนเนื่องจากการฝากธนาคารถือว่าการบริหารสภาพคล่องของท่านนะคะคราวนี้มาสไลด์ที่10กช.จะได้เงินคืนอย่างไรนะคะเดี๋ยวที่บอกคืนแน่ๆก็คือว่าเมื่อครบ60ปีนะคะเราจะไม่ให้ท่านอยู่เลยนะคะเราจะส่งเงินให้ท่านเนี่ยเป็นรายเดือนตามที่เงินท่านมีหรือถ้าท่านสามารถออมได้เป็นเงินเพียงพอนะตลอดชีพก็จะส่งมาถึงอายุ80เลยแต่ในกรณีที่ท่านยังอายุยังอยู่80หรือ90นะคะทางกช.ก็ยังดูแลในเงินของท่านที่มีอยู่ตลอดไปเลยจนถึงท่านเสียอายุไขกรณีที่2คือถ้าตายระหว่างนะคะเป็นสมาชิกก็ได้เงินทั้งก้อนไปเลยนะคะทั้งเงินสมทบและเป็นสะสมของท่านแต่สมาชิกบางครั้งบอกว่าสมมติอายุ15นะคะอยู่ไปแล้วไม่อยากออมต่อแล้วว่าสามารถลาออกได้ไหมสามารถลาออกได้แต่ไม่แนะนำเนื่องจากว่าการลาออกของสมาชิกของกอช.คือเงินสมทบภาครัฐที่ท่านได้มาจะต้องดึงกลับคืนเนื่องจากท่านผิดเงื่อนไขแนะนำให้หยุดการออมอย่างตอนนี้ช่วงโควิดสมาชิกเราก็โทรเข้ามาขอเงินคืนนะคะเลยบอกว่าถ้าไม่จำเป็นนะคะอยากจะให้อยู่ไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องออมก็ได้ปีหน้ามาใหม่นะคะมาออมใหม่เมื่อพร้อมก็มาออมนะคะแต่ถ้าจำเป็นก็สามารถใช้เงินของท่านได้ก็คือลาออกไปแล้วก็สมัครเข้ามาใหม่ได้ค่ะ
นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกสกำลังดูแลกลุ่มงานนี้อยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องลงพื้นที่อย่างเข้มข้นแล้วก็เข้าถึงกับประชาชนทุกกลุ่มงานนะคะจะเห็นว่าเราร่วมมือตลาดทรัพย์ทำมาสักพักหนึ่งแล้วมีการจัดเทรนเนอร์นะคะจัดฝึกการประเมินการเงินขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชนต่างๆนะคะทำมาแล้วเนี่ยเข้าปีที่2แล้วค่ะซึ่งเป็นปีที่ตอบรับดีมากนะคะปีนี้ก็จะทำต่อเนื่องนะคะให้สมาชิกเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินอย่างทั่วถึงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจรุรัตน์คะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะว่าแล้วบทบาทในการรวมพลังนะคะกับพันธมิตรในแต่ละหน่วยงานในครั้งนี้คืออะไรนะคะมาถามทางด้านของคุณชัยนรงค์นะคะมุมของกยศ.ล่ะคะบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับคนที่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินของเราเนี่ยเราทำยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะให้นักเรียนนะครับเข้าถึงการกู้ยืมเงินได้มากขึ้นครับวัตถุของกยศ.ครับขอภาพสไลด์ครับวันนี้น้องๆ นะครับสามารถที่จะกู้ยืมเงินผ่านแอปของกยศ.ได้นะครับและในช่วงของโควิดนี่นะครับน้องๆไม่จำเป็นต้องไปที่สถานศึกษาเลยครับใช้แอปของกยศ.ขอภาพเมื่อสักครู่นี้ครับวันนี้น้องๆสามารถใช้แอปของกยศ.นะครับยื่นกู้เงินได้สามารถที่จะตรวจสอบการชำระเงินคืนได้และคืนเงินได้ผ่านมือถือ วันนี้เราที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาประจำปีนี้นะครับประมาณ 600,000 คนผ่านสถานศึกษาประมาณ 4,400 แห่งวันนี้เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนเลยครับวันนี้เราใช้มือถือครับและในช่วงโควิดนะครับกยศ.มีส่วนลดให้กับลูกหนี้ทุกคนเป็นของขวัญขอภาพสักครู่ครับวันนี้เรามีส่วนลดของโควิดนะครับวันนี้ถ้าน้องๆที่เคยผิดนัดชำระหนี้เราลดเบี้ยปรับให้ 100% นะครับถ้าไม่ปิดบัญชีถ้าต้องทันงวดเราลดเบี้ยปรับให้ร้อยละ80ครับในขณะเดียวกันน้องๆที่เป็นคนดีนะครับไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลยมีคำถามว่าแล้วเขาได้อะไรบ้างถ้าน้องๆที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลยนะครับวันนี้มาปิดบัญชีเราลดเงินต้นให้ 5% ครับต้นที่เราลดนี้นะครับเป็นเงินต้นที่เราลดให้กับน้องๆทันทีเพื่อที่จะได้เอาเงินที่กลับมานะครับไปส่งมอบให้กับน้องๆรุ่นใหม่ต่อไปครับสุดท้ายวันนี้เรียกรับนะครับสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นหลายคนอาจจะไม่สามารถจะผ่อนชำระหนี้ได้เราลดเบี้ยปรับให้เหลือ 0.5% ครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับขอสไลด์ต่อไปครับวันนี้จากการที่เราสไลด์ต่อไปครับจากการที่เราประเมินนะครับว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยนะครับมีเหตุขอภาพสักครู่นี้ครับขอภาพครับวันนี้สาเหตุการค้างชำระหนี้ของเรานะครับมีอยู่3สาเหตุเมื่อหลายปีก่อนอาจจะมีคนอ้างว่าไม่รู้จักกยศ.ว่ากู้แล้วต้องคืนเงินแต่วันนี้เราแน่ใจว่าไม่มีใครไม่ทราบครับวันนี้สาเหตุแรกของความผิดนัดชำระหนี้คือความยากจนเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคนที่กู้ยืมเงินไปแล้วหลายคนไปเรียนหนังสือแล้วออกมาทำไร่ทำนานะครับก้าวไม่พ้นความยากจนครับคนเหล่านี้เราไม่ว่ากันมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากไม่มีเงินเลยเราไม่เคยว่าเลยครับส่วนที่2คือคนที่ขาดวินัยทางการเงินกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีรายได้นะครับแต่นำเงินไปใช้ของผิดประเภทไปใช้เงินซื้อรถซื้อบ้านก่อนที่จะใช้หนี้กยศ.ไปใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพงในขณะที่กยศ.นี่ครับเป็นหนี้ก้อนแรกของชีวิตไม่ว่าจะด้วยจริยธรรมหรือมโนธรรมนะครับก็ควรที่จะใช้หนี้กยศ.ก่อนเป็นหนี้ก้อนแรกส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ขาดจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกลุ่มนี้มีเงินแต่ไม่ยอมชำระหนี้ครับเราก็มานั่งดูว่าเราจะทำยังไงให้คนที่ขาดวินัยทางการเงินซึ่งเป็นกลุ่มสูงสุดเนี่ยมีการชำระเงินคืนให้กับกยศ.ซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์กฤษดานะครับและขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ได้กรุณานะครับขอสไลด์ถัดไปครับกรุณาร่วมมือกับทางกยศ.ในการสร้างหลักสูตร e-learning ขึ้นมานะครับวันนี้เราพยายามที่จะทำให้นักเรียน 600,000 คนของเราเนี่ยที่กู้เงินในแต่ละปีเนี่ยนะครับมีความรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะมีการเก็บเงินออมที่ดีวันนี้สถานการณ์โควิดปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องทำจิตสาธารณะนะครับปีละ36ชั่วโมงวันนี้เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดน้องๆออกไปทำจิตสาธารณะไม่ได้เราเลยให้โอกาสมาเรียน e-learning ครับซึ่งเราได้จับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้กรุณาทำหลักสูตรให้กับเราประมาณ15หลักสูตร
เดิมนะครับตอนที่เราเริ่มต้นมีคนมาสมัครไม่กี่พันคนครับแต่2ปีผ่านไปมีคนที่มาสมัครเรียนผ่าน e-learning แล้วประมาณ 560,000 คนครับซึ่งเป็นจำนวนที่มากทำให้น้องๆเหล่านี้นะครับมีความรู้ความเข้าใจในทางการเงินน้องๆจะได้ทราบว่าในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องเก็บเงินเท่าไหร่วันนี้เราเพียงจะสอนน้องๆจากบทเรียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกันนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยอายุเฉลี่ยเท่าไหร่วันนี้อายุเฉลี่ยของผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผู้ชายจะเสียชีวิตก่อนนะครับผู้หญิงก็ได้จะอยู่ที่ประมาณ85ปีเราพยายามจะบอกน้องๆว่าถ้าน้องๆต้องอยู่อีก25ปีนะครับคือ180เดือนเนี่ยถ้าใช้เงินเดือนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 3 ล้าน 6 แสนกว่าบาทเนี่ยนะครับเราจะเก็บเงินอย่างไรวันนี้หลักสูตรของเราเนี่ยที่ทางตลาดทรัพย์เทคโนโลยีจะทำให้นะครับมีประมาณ15หลักสูตรทั้งหลักสูตรด้านความรู้ทางการเงินและหลักสูตรการออมการลงทุนสมัยใหม่ครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่านะครับจะทำให้น้องที่มีความรู้ทางการเงินเนี่ยสามารถที่จะนำเงินส่วนหนึ่งมาชำระหนี้กยศ.ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสังคมในอนาคตทำให้กองทุนของเราเป็นกองทุนหมุนเวียนโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอีกต่อไปครับอันนี้คือขอบคุณค่ะคุณชัยรงค์ชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะมีความได้เปรียบด้านของเวลาด้วยนะคะถ้าเขารู้เร็วบริหารจัดการเงินวางแผนและลงทุนได้เร็วก็จะมีความมั่งคั่งเร็วด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอกลับไปถามทางด้านของคุณจารุลักษณ์นะคะก่อนที่จะมาปิดที่ดร.กฤษดานะคะว่าเรามองว่าบทบาทสำคัญเลยของกอช.นะคะในการที่จะทำให้คนไทยนะคะใส่ใจหรือว่ามีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางการเงินเพิ่มขึ้นมีมิติไหนบ้างคะจริงๆที่ผ่านมานะคะเราทำงานกับตลาดทรัพย์โดยการลงพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะคะคือให้ชาวบ้านเข้าใจว่าการวางแผนการเงินไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยท่านสามารถบริหารจัดการได้อย่าพะวงว่าท่านจะแก้หนี้อย่างเดียวนะคะมาวางแผนชีวิตกันใหม่เป็นสิ่งที่เราลงพื้นที่เพื่อให้บทเรียนนะคะสอนให้เขาเข้าใจนะทักษะทางการเงินต่างๆทำมาแล้ว 2-3 ปีนะคะปัจจุบันที่เราทำคืออบรมคุณครูค่ะกับผอ.โรงเรียนนะคะเราทำไปละเขตกรุงเทพมหานครประมาณ200กว่าโรงให้เข้าถึงเข้าใจในโครงการ Happy Money ของตลาดทรัพย์นะคะแล้วใช้คอนเทนต์ของตลาดทรัพย์เนี่ยกระจายนะคะส่งต่อไปผ่านทางสปท.บ้างกระทรวงมหาดไทยบ้างนะคะให้ชาวบ้านเข้าใจนะคะว่าตลาดทรัพย์หรือว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลยจริงๆแล้วท่านทำอยู่แล้วแต่ท่านอาจจะไม่รู้หลักหรือถูกวิธีว่าทำอะไรกันก่อนนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเราพยายามให้ชาวบ้านเข้าถึงนะคะระบบ IT คือใช้ผ่านมือถือนะคะใช้แอปพลิเคชันของกอช.นะคะสายเลข12ค่ะก็สามารถจะดูนะคะมือถือใช้ระบบสมาร์ทโฟนของกอช.ได้สมัครส่งเงินตรวจสอบสิทธิ์นะคะสามารถดูได้อีกทั้งแต่เดี๋ยวที่บอกว่าทางนักเรียนชอบนะคะใช้แอปพลิเคชันแต่บางคนชาวบ้านยังคุ้นเคยกับใช้สมุดเงินฝากอยู่ทางเราก็อุตส่าห์ตอบโจทย์ให้นะคะร่วมกับธนาคารออมสินทำส่งเงินออมให้กับสมาชิกถ้าต้องการนะคะในหน้า16อะค่ะเพิ่งทำปีนี้ปีแรกนะคะเนื่องจากว่าชาวบ้านบอกว่าส่งเงิน20ปีแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวจะขอเห็นสักหน่อยเป็นสมุดนะคะแล้วก็ออกแบบให้นะคะเพื่อให้อุ่นใจว่าเงินออมของท่านยังอยู่กับเรานะคะทางกอช.จะไม่ทอดทิ้งนะคะให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าใจทักษะทางการเงินตั้งแต่นักเรียนเลยค่ะตอนนี้ต้องปูพรมคือนักอายุ15ปีขึ้นไปเพราะที่ผ่านมาปี 2-3 ปีแรกที่ผ่านมาเราลงพื้นที่จะเน้นอายุ30ขึ้นไปซึ่งตอนนี้เริ่มรู้แล้วค่ะว่าชีวิตเราต้องอยู่จนถึงเกษียณให้ได้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าพอถึงแล้วส่วนมากชาวบ้านนะคะจะรอเงินนะคะ600บาทจากรัฐบาลที่ส่งให้ทุกเดือนอันนั้นไม่พออยู่แล้ว600บาทต่อเดือนที่ได้ก็ต้องบอกลูกหลานนะวันนี้ที่ทำงานได้มีแรงก็หาจัดการเงินได้โดยที่ทางเราจะเป็นคนแนะนำให้นะคะแล้วก็สร้างทีมงานของเราเองเนี่ยลงพื้นที่และเข้าใจทักษะการเงินมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นที่กอช.ดำเนินการอยู่ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจารุลักษณ์คะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กบข.นะคะทิ้งท้ายสักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าสิ่งที่เราตั้งใจดำเนินการในการร่วมมือในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราก็มีฐานสมาชิกค่อนข้างมากนะคะกว่า1ล้านรายเลยนะคะอยากจะฝากอะไรไปบ้างคะนอกเหนือจากใช้คอนเทนต์ของทางตลาดหลักทรัพย์มาช่วยสื่อสารสมาชิกกบข.เราแล้วนะคะแอมบิชันสูงสุดเราตอนนี้นะคะเราอยากจะทำ Retirement Readiness Index ของประเทศไทยนะคะเราที่เรียนว่าเราคุยกับทาง OECD อยู่นะคะแล้วก็กำลังจะนัดทางแบงก์ชาติเพราะเขาเป็น National Contact Point ของประเทศเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวก็จะไปชวนตลาดหลักทรัพย์ชวนผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมาทำวิจัยสมาชิกในหน่วยงานของท่านเพื่อจะมาหาว่าประเทศไทยเนี่ยความพร้อมเพื่อการเกษียณเนี่ยเราอยู่ที่ระดับไหนนะอันนั้นก็จะเป็น Benchmark
ท้าทายพวกเรากันเองเพื่อที่จะเปลี่ยนดัชนีเนี่ยให้ดีขึ้นในปีต่อๆไปอันนี้ก็เป็นแอมบิชันที่คิดว่ามันจะต้องมีมาตรวัดตัวหนึ่งที่หลายๆคนมาร่วมมือกันทำแล้วก็มีตัวเลขตัวหนึ่งที่ทุกคนเห็นตัวเลขเหมือนกันแล้วก็ตัวเลขเนี่ยแต่ละทุกภาคส่วนก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าณตอนนี้ฮะเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็มีเป้าหมายแผนงานยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่เรากำลังจะทำในตอนนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดร.เสกัญญานะคะก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะทิ้งท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์กฤษดานะคะช่วยเล่าให้ฟังละกันนะคะถึงบทบาทนะคะของพันธมิตรนะคะที่จะร่วมมือกันทั้งกบข.กอช.แล้วก็กยศ.รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในการที่จะสร้างสังคมแฮปปี้มันนี่นะคะเงินสุขสร้างได้เชิญอาจารย์ค่ะครับขอบคุณครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอแสดงความชื่นชมนะฮะกับ3หน่วยงานหลักเลยนะฮะก็คือกบข.กยศ.แล้วก็กอช.นะครับที่เราจะร่วมมือกันทำงานต่อนะฮะที่จริงเรื่องการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องลักษณะที่เป็นลองเจอร์นี่ละเพราะว่าเมื่อกี้ที่อย่างที่พี่จารุลักษ์เล่าให้ฟังเนี่ยคือว่าโอ้โหเนี่ยตั้งแต่15ปีอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ถ้าออมต่อเนื่องไปจนถึงอายุ60เนี่ยนะครับถึงจะเห็นผลอย่างดีมากนะครับเมื่อกี้เห็นตัวเลขบอกว่าเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าขั้นต่ำ600ขั้นสูงก็7ถึง 7,000 กว่าเนี่ยอันนี้ก็เขาเรียกว่าจะทำให้เรามีเงินขั้นต่ำ อะไรได้นะครับที่จะดำรงชีวิตนะฮะแต่จริงๆเราอยากเห็นมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงกว่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆก็การออมเนี่ยมีอีกหลายช่องทางมากนะครับผมสไลด์นี้เนี่ยผมอยากให้เห็นถึงแบบจำลองที่เราจะร่วมมือกันทำงานต่อไปนะครับจริงๆกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยทั้ง3องค์กรเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่เมื่อกี้ทุกท่านได้เรียนอยู่แล้วว่าเรามีการทำงานร่วมกันแล้วก็ยังต้องไปถึงสมาชิกให้กว้างขวางขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเป็นภาพรวมที่ถ้าเราช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดได้นะครับเรามีแรงงานในระบบถึง14ล้านคนเรามีแรงงานนอกระบบ24ล้านคนกลุ่มนักศึกษา 1.7 ล้านซึ่งอันนี้ก็จะผลักเข้าไปสู่ระบบแรงงานอีกนะครับประชาชนทั่วไปนี่ก็ยังมีคนที่เกษียณแล้วก็มีนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าระวังรากฐานไว้ดีๆเนี่ยจะช่วยประเทศได้มากนะฮะกระบวนการที่เราจะสร้างสุขทางการเงินให้กับคนไทยให้กับทั้งสมาชิกทั้ง3องค์กรแล้วก็คนไทยโดยรวมเนี่ยมีทั้งเรื่องการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินนะครับแล้วก็เรื่องการลงทุนเนี่ยให้กับคนไทยให้กับสมาชิกของทั้ง3องค์กรต่อเนื่องนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าทั้ง3องค์กรจะร่วมมือกันด้วยก็คือเรื่องการสร้างเทรนเนอร์นะครับเพราะว่าเท่าที่เราพบเนี่ยการให้ความรู้เนี่ยก็มีสามารถทำในลักษณะที่ออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ได้ในยุคนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วการที่เขามีคนที่ให้คำปรึกษาได้เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับการเวลามีปัญหาทางการเงินเนี่ยผมว่าเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามีคนที่ช่วยให้เขาระบายออกมานะครับแล้วให้คำแนะนำดีๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีส่วนที่จะช่วยทำให้เข้าถึงได้นะฮะแล้วอันสุดท้ายก็คือให้คำปรึกษานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราหวังว่าถ้าเราช่วยกันสร้างหมอทางการเงินนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหมอถึงขนาดว่ามีความรู้ขั้นสูงอะไรมากเนี่ยแต่อย่างน้อยการที่ทำให้กำลังใจนะครับหรือให้คำแนะนำพื้นฐานได้อันนี้ก็จะมีส่วนช่วยสมาชิกแล้วช่วยคนไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเขาเรียกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความรู้มีอยู่แค่ไหนนะครับจริงๆเท่าที่เราประสบการณ์ทั้ง4หน่วยงานที่ทำร่วมกันมาก็คือว่าจริงๆก็คือเรื่องทัศนคตินะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากนะว่าต้องเปลี่ยน mindset นะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนไทยเนี่ยเราอาจจะมีความสบายๆซึ่งอันนี้ก็มีทั้งข้อดีนะฮะแต่ว่าข้อที่จะบอกว่าเราค่อนข้างวินัยเนี่ยเราค่อนข้างจะต้องส่งเสริมนะฮะว่าให้เรามีวินัยมากกว่านี้เพราะฉะนั้นวินัยที่เราจะสร้างกันเนี่ยสิ่งที่เป็นเอาท์พุตที่จะเราจะพบก็คือว่าถ้าท่านทำได้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะลดลงนะฮะรายได้จะเพิ่มขึ้นหนี้สินจะลดลงเงินออมก็จะเพิ่มขึ้นผมย้ำอีกทีว่าคือถ้าไม่มีเงินออมมันไปขั้นอื่นๆไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะทำงานร่วมกันขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าต้องเหนือจาก3องค์กรเนี่ยเราก็ได้ทำงานไปร่วมกับองค์กรอื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านดูนะครับว่าเราสร้างเทรนเนอร์มาได้เป็นแค่หลักพันเองนะฮะแล้วก็
ถึงแม้จะไป cover เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้ออนไลน์เนี่ยก็จะไป cover จำนวนพนักงานได้เยอะก็จริงแต่ว่าลองนึกถึงว่าเรามีพนักงานอีกเยอะมากนะครับมีแรงงานอีกเยอะมากนะครับจะทำไงที่เราจะช่วยกันเร่งนะครับทั้ง3หน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานสำคัญนะครับที่จะช่วยเรานะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับขออนุญาตปิดท้ายออกสไลด์ของผมเนี่ยด้วยเรื่องว่าผมคิดว่าหลังโควิดนี้อย่าให้เราเศร้าโศกกับเรื่องเขาเรียกว่าความทุกข์จากเรื่องเขาเรียกว่าโรคภัยอันนี้แค่นั้นนะครับขอให้เป็นโอกาสในการที่เราจะมาฟื้นฟูความมั่นคงทางการเงินของคนไทยครั้งสำคัญเลยนะครับสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์มีอยู่นะครับหรือจะพัฒนาต่อไปเนี่ยเรายินดีสนับสนุนให้กับทั้ง3หน่วยงานที่ร่วมมือกับเราวันนี้และหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเราก็จะร่วมมือกันสร้างพี่เลี้ยงทางการเงินนะครับกระจายความรู้นี้นะครับส่งต่อความรู้นี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆเราอยากเห็นเรื่อง Happy Money นี้นะครับทั้งไปผมเขียนใช้คำว่า at village ก็คือไปยังแรงงานที่เขาเรียกว่าอยู่ในประชาชนที่อยู่ในชนบทนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นฐานลูกค้าสำคัญด้วยของกอช.นะครับเรา Happy Money at Workplace นะครับอันนี้ก็ทางกบข.เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแรงงานในระบบเนี่ยท่านก็อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วผมก็ยินดีเวลคัมกับองค์กรอื่นๆนะครับที่มีแรงงานในระบบอยู่นะครับเราทำ Happy Money at Campus นะครับกับพี่ชัยนรงค์นะครับที่กยศ.รวมถึง at school ด้วยนะครับว่าถ้านักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยมีความรู้มีพฤติกรรมมีวินัยทางการเงินอันนี้ก็จะช่วยประเทศได้ในระยะยาวนะครับก็ขอขอบพระคุณองค์กรพันธมิตรที่ร่วมมือกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะร่วมมือกันทำงานอย่างหนักต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณดร.กฤษดาเศรษฐกุลด้วยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะคุณชัยนรงค์นะคะมีอะไรอยากจะเสริมด้วยไหมคะในมุมของกยศ.เรียนเชิญนะคะครับขอบคุณครับในทุกหน่วยงานนะครับกยศ.เราจะเป็นต้นน้ำครับเพราะเราจะเป็นต้นน้ำที่ผลิตเราจะให้ความรู้กับนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนหนังสือนะครับเมื่อน้องๆมีความรู้ทางการเงินมีความรู้แล้วไปรับราชการก็ไปลงทุนในกบข.นะครับแล้วก็ไปฝากเงินกับกอช.ครับในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับกยศ.ขอยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังเราจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัวในประเทศนี้นะครับว่าเด็กไทยทุกคนนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีความสามารถที่จะส่งลูกหลานเรียนเราจะเป็นหลักประกันให้ทุกคนนะครับว่าลูกๆบุตรหลานของท่านสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างแน่นอนครับเราจะไม่ทิ้งใครครับเราให้โอกาสแล้วก็ให้อนาคตส่วนน้องๆที่ถูกดำเนินคดีนะครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้เรามาต่อได้อีก15ปีขออนุญาตเป็นสัมพันธ์นะครับเราให้โอกาสเสมอครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชัยนรงค์ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะนี่คือความร่วมมือค่ะของทุกหน่วยงานนะคะที่เรามาร่วมคุยกันตลอด1ชั่วโมงซึ่งระหว่างนี้ฟันดูทางไลฟ์เนี่ยหลายคนก็ชื่นชมแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจนะคะที่องค์กรระดับใหญ่ของประเทศมันร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความรู้ให้คนไทยแฮปปี้มันนี่นะคะสุขเงินนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะจนกระทั่งเขาสามารถเกษียณสุขได้อย่างแท้จริงค่ะขอขอบคุณทั้ง4องค์กรด้วยนะคะขอขอบคุณดร.ศรีกัญญายาทิพย์ค่ะเลขาธิการของทางกบข.นะคะขอขอบคุณคุณจารุลักษณ์เรืองสุวรรณค่ะเลขาธิการของกอช.นะคะขอขอบคุณคุณชัยนรงค์นะคะซึ่งเป็นทางด้านผู้จัดการกองทุนกยศ.และดร.กฤษดาเสกตระกูลรองผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะสวัสดีค่ะนี่คือความร่วมมือนะคะที่เราอยากเห็นมานานแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างมากค่ะเพราะว่าแต่ละองค์กรนะคะก็มีคนที่ดูแลแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกยศ.ที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะกอช.นะคะที่เป็นกลุ่มคนตั้งแต่วัยรุ่นยังคนทำงานที่เป็นระดับฟรีแลนซ์นะคะหรือว่ากบข.ที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการนะคะซึ่งแต่ละองค์กรก็มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเงินแล้วก็ปูพื้นฐานให้กับคนภายในอยู่แล้วนะ
ปัจจุบันนี้นะคะแต่ครั้งนี้จะทำให้ทุกอย่างเข้มข้นขึ้นนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเสิร์ฟความรู้นะคะที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องในแต่ละช่วงวัยนะคะรวมถึงที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือจะมีเทรนเนอร์นะคะหรือว่าเป็นคนที่คอยส่งต่อความรู้เนี่ยภายในองค์กรเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นเพียงแค่ช็อตรันแต่ว่าต้องเป็นลองรันนะคะเรียกว่าการเงินเป็นแผนที่เป็นมาราธอนเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งแต่ละองค์กรก็พร้อมแล้วนะคะและที่สำคัญถ้าเราสังเกตยุคโควิด-19 เป็นตัวเร่งด้วยนะคะให้เราเห็นการสื่อสารเหล่านี้ผ่านช่องทางเทคโนโลยีนะคะแต่ละแห่งก็จะมีบรรดาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็คนในองค์กรของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะหวังเหลือเกินนะคะว่าปัญหาที่เราเคยกังวลว่าคนไทยจะเกษียณทุกข์เพราะว่าอีก2ปีก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วรวมถึงมีจำนวนของคนที่มีหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนะคะในรอบ18ปีปัญหาเหล่านี้ก็จะถูกแก้ได้ถ้าเราเริ่มวันนี้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าการที่จะลงมือทำก็คือทัศนคติด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสามารถปรับทัศนคติได้ก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกคนก็พร้อมเปิดรับความรู้พร้อมที่จะลงมือที่จะวางแผนการเงินเพื่อบริหารความมั่งคั่งของตัวเองนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องมีการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนั่นก็มาจากการทำเรื่องของรายรับรายจ่ายก่อนด้วยเช่นกันนะคะ